จ่ายไปมีจ่ายแล้วก็บอกเมื่อไหร่จะคืนตังค์บอกเอ้ยนี่ผมกำลังทำกาแฟทำนี้เกิดแน่เลยแล้วนี่สายขายบอกว่าเอ้ยผมเห็นด็อกเตอร์นี่ทำมาตั้งหลายอย่างมันเจ๊งทุกอย่างแล้วคราวนี้มันอาจจะเจ๊งอีกแล้วบอกคราวนี้เกิดแน่เลยแต่ผมก็รอผมนิดนึงแล้วถ้าคุณรู้จักนิสเซอร์ฮอนด้าไหมรู้จักฮอนด้าก็บอกว่าถูกใช่ไหมเงินทุนลงทุนครั้งแรกก็ยืม SCB แต่ตอนนี้คืนหมดแล้วตอนนี้คืนหมดแล้วครับแล้วตอนนี้มันก็คือเราต้องมีความฝันแบบแล้วพอมีความฝันเสร็จเราก็ต้องมีเป้าหมายแล้วมีเป้าหมายเนี่ยแล้วเราต้องมีความเชื่อนะว่าเราทำได้นะเพราะบางครั้งเราตั้งเป้าเสร็จแล้วเราไม่มีความเชื่อว่าตัวเองจะทำได้นะสุดท้ายคือมันก็แพ้ใจตัวเองแล้วนะครับข้อ4เนี่ยก็คือต้องลงมือทำลงมือทำด้วยความขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์แล้วก็มีความกตัญญูนะครับขยันเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วคนที่จะทำธุรกิจต้องมีความขยันอยู่แล้วอดทนก็ปีครึ่ง2ปีแล้วใช่ไหมเริ่มขึ้นประมาณ2ปีแล้วเพราะตั้งแต่การขายห้องออนไลน์ได้ใช่ไหมนะก็เลยเนี่ยเรื่องด้วยเนี่ยอยากรวบรวมของพวกผมเป็นคนบ้าช็อปแต่แบบไม่ใช่เสื้อผ้าหมดเฟอร์นิเจอร์ของจุกจิกต่างๆช่องซ่อมอะไรเงี้ยครับก็เลยเนี่ยก็เลยเริ่มศึกษาตลาดว่าเออมึงใครยังไม่มีส่วนรวมนอกจากโอท็อปแต่โอท็อปของรัฐบาลซึ่งมันก็ช้าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เหยื่อเขาก็ไม่เหยื่อใช่ไหมผมก็เลยก่อนโอท็อปเนี่ยผมอยากเริ่มเอาของลักชัวรี่ของไทยก็ผมก็เลยรวบรวมแบรนด์ประมาณ200แบรนด์เลยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ300แบรนด์นะให้เขามาจอยกันอยู่ในเว็บไซต์เดียวแล้วเอาอินเวนทอรี่เอาทุกอย่างมาใส่แล้วก็ขายของเขาในถามช่วงนั้นมาได้ยังไงคะคือต้องบอกเลยว่าของผมเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จได้ขนาดเนี่ยคือล้มลุกคุกคานอะไรมาเยอะหลายอย่างโปรเจกต์บางโปรเจกต์สำเร็จบางโปรเจกต์ไม่สำเร็จนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือเป็นลักษณะของว่าตอนที่เราเริ่มที่จะเป็น CEO ใหม่ๆก็คือถ้าย้อนกลับไปก็คือตั้ง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์สนามกอล์ฟสมิธจริงๆตอนนั้นใช้ชื่อว่าวินเวิลด์นะฮะแล้วก็ไปเทคโอเวอร์ตัวทางด้านของสนามกอล์ฟสมิธวินเวิลด์เนี่ยฮะแล้วก็ทางเราเนี่ยคือผมมีโอกาสที่เข้าไปบริหารงานตั้งแต่วันแรกคือคุณพ่อไม่ยุ่งเลยนะฮะกับทางด้านตัวสนามกอล์ฟก็คือให้เราเข้าไปเต็มที่ให้เราไปเรียนรู้ให้เราไปจัดการตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าคุณพ่อเชื่อว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านของตัวชิ้นส่วนยานยนต์อยู่แล้วคือได้